ถึงน้องๆที่กำลังแบบเข้ามาใหม่แล้วก็ตั้งใจเรียนเป็นเฟรชชี่หน่อยครับพี่สำหรับส่วนตัวนั้นแล้วนะครับรู้สึกว่าช่วงชีวิตในมหาลัยเนี่ยเป็นช่วงที่สนุกที่สุดจริงๆอยากให้นักเรียนทุกคนน้องๆไม่ใช่นักเรียนดินักศึกษานักศึกษาทุกคนนิสิต I'm sorry นิสิตทุกคนนะครับใช้ช่วงเวลาตรงเนี้ยให้เต็มที่ที่สุดทั้งในและนอกห้องเรียนเก็บประสบการณ์ให้ดีที่สุดแล้วมันจะคุ้มค่าแน่นอนถ้าเรียนก็เรียนเรียนก็เรียนเที่ยวก็เที่ยวเที่ยวก็เที่ยวแต่เที่ยวอย่างระมัดระวังเพื่อนดีๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมและล่าสุดเห็นบอกว่าดังที่นัดพาพี่นัดอะไรคนนี้แย่งซีนอะไรอยู่ตรงนี้เนี่ยสังคมนักศึกษาเนี่ยบอกว่าล่าสุดนี้เพิ่งกลับมาจากที่ไหนนะฮะที่โดนัทพาไปเที่ยวที่ไหนครับไปที่เพชรบุรีครับผมเป็นไงบ้างฮะสนุกสนานครับใกล้ชิดกันแล้วก็มีกิจกรรมมากมายเป็นกิจกรรมอะไรบ้างครับที่ถ้าอยากจะไปเที่ยวกับพี่นัทพี่ต้อมพี่บั๊มเนี่ยนะฮะต้องทำยังไงครับก็แค่ซื้อจากกินโดนัทครับผมแล้วก็ส่งชิ้นส่วนไปแลกอ๋อได้คูปองครับผมครับผมนี่ฮะแล้วก็หนึ่งพันบาทหนึ่งพันสะสมเนี่ยฮะสะสมอยู่ครับของนัดเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวภูเก็ตครับไปภูเก็ตครับผมปลายปีนี้ครับว้าวนะฮะใครที่สนใจนะครับอยากจะไปเที่ยวกับน้องนัดเนี่ยนะฮะก็เดี๋ยวซื้อได้ที่ภูเก็ตนะฮะได้คูปองนะครับแค่100บาทก็ได้คูปองแล้วนี่ฮะที่เราทำอะไรมีคนกรี๊ดเยอะแยะเลยซื้อ100บาทก็ได้คูปองนะตอนนี้ขอเอาน้องๆครับใกล้ชิดพี่นัทหน่อยครับถ่ายรูปรวมกันหน่อย